ครับผมอยากทุกคนนะครับค่อยๆหลับตาลงช้าๆเมื่อเกิดเสียงบางอย่างขึ้นนะครับลองจินตนาการกับมันว่าคุณเห็นภาพอะไรในจินตนาการของคุณบ้างเอาละครับผมจะนับ3ถึง1ทุกคนค่อยๆหลับตาพร้อมกันโอเคไหมครับ3 2 1ค่อยๆหลับตาลงครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่พับกบพบกับเล่นนิมพกนี้มหามากเล่นหลายรอบแล้วหาลองจินตนาการดูนะครับว่าเสียงที่เกิดขึ้นและจินตนาการของคุณเห็นภาพอะไรบ้างอ่ะโอเคครับโอเคครับซาวค่อยๆเฟดลงครับทุกคนครับลืมตาครับเฮ้ไฮด้าโอเคครับทุกคนสวัสดีฮะวู้เล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มากจริงๆช่วงนี้แบบกัปตันกำลังมาโอเคครับเมื่อกี้อยากรู้จังเลยว่าจินตนาการเมื่อกี้เนี่ยกับเสียงที่มันกำลังเกิดขึ้นเราเห็นภาพอะไรกันบ้างเฮ้ยขอเห็นภาพอะไรกันบ้างเมื่อกี้กับเสียงเมื่อกี้เฮ้ยมีโดเรมอนมีอะไรอีกสิ่งไงนะเฮ้ยเดี๋ยวคิงอ่ะอะไรนะอ๋อยังไงโอเคของผมฮะกับจินตนาการเมื่อกี้ครับผมเห็นอะไรไหมผมเห็นถึงพี่ชายของผมคนหนึ่งฮะกับเพลง BMK เมื่อกี้เลยพอพี่ชายของผมฮะเขาชอบฟังคุกกี้เสียงไทยตอนกลางคืนมันเลยเป็นจินตนาการแรกอะครับที่ผมฟังเพลงนี้อะครับผมไปนึกถึงเขาแล้วเมื่อถ้าคุณลืมตาคุณลืมตาขึ้นมาแล้วเสียงนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งคุณยังเห็นภาพนั้นอยู่หรือเปล่าโอเคผมยกตัวอย่างเช่นอย่างหนึ่งผมมีแอคชั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ทุกคนลองดูนะครับว่าเมื่อเราเห็นแอคชั่นนี้เนี่ยเรานึกถึงใครหรือสถานที่ไหนที่คนคนนี้เขาทำอยู่โอเคนะให้ทำอะไรทำตามนะโอเคหากพวกเรากำลังสบายยังตบมือพลันโหเบามากเหมือนอยู่กันมา 2-3 คนขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมขอแบบดังรั่นฮอเอาแบบออกนอกฮอไปเลยหากพวกเรากำลังสบายตบมือพลันโหดีมากเยี่ยมกูดเยี่ยมเมื่อกี้ครับคุณเห็นภาพอะไรเฮ้ยนกอุดมมามีอะไรอีกไหมก็นกอุดมแหละโอเคคืนนี้ฮะเห็นไหมฮะแอคชั่นบางอย่างครับแล้วก็จินตนาการที่เราได้ยินเสียงนี้ฮะมันก็เกิดภาพบางอย่างขึ้นมาหรือว่าบางทีถ้าเราไม่เห็นมันอาจจะเกิดภาพที่แบบในโรงเรียนของเราที่ครูแบบรีเช็คเราแบบอยู่กับครูหรือเปล่าก็ได้ใช่ไหมฮะโอเคผมฮะชื่อทอฟฟี่ฮะผมมาพูดในฐานะของศิลปินที่จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับศิลปะในวันนี้ครับก็เดี๋ยวลืมชื่อทอล์กอะคิดแป๊บนึงนะอ๋อโอเคชื่อทอล์กชื่อว่า Journey of Art ค้นหาศิลปะและดูดีๆนะความจริงในแบบของคุณและวันนี้ครับผมจะชวนทุกคนนะมาค้นหาสิ่งนั้นไปพร้อมๆกันโอเคเพื่ออรรถรสในการที่เล่าอะครับผมมีเหตุการณ์หนึ่งอยากให้ทุกคนฟังในวันนี้น้องๆขอซาวให้พี่หน่อยเมื่อตอนผมเด็กๆอะครับทุกคนเคยเรียนวิชาหนึ่งใช่ไหมชื่อว่าคือศิลปะผมฮะนั่งอยู่มุมห้องเหงาๆอยู่คนเดียวแม่มีอาจารย์คนหนึ่งครับเดินมาถามผมว่าทำศิลปะอะไรได้บ้างรู้ไหมครับผมตอบอาจารย์ว่ายังไงผมตอบว่าผมทำสิ่งนี้ได้ครับลอยลูกปัดแต่นี่ไม่ใช่ผมนะครับผมยิ้มเข้ามาอีกที ครับโอเคซาวมาอีกปุ๊บซาวได้จริงๆก็เพราะว่าศิลปะของผมตอนนั้นนะครับผมทำได้สิ่งเดียวคือศิลปะในการวาดรูปปัด
พราะตั้งแต่ผมเรียนประถมนะครับในโรงเรียนที่มองไม่เห็นนะครับวิชาที่ถูกสอนคือวิชาลอยลูกปัดแล้วเมื่อผมมาเรียนมัธยมกับโรงเรียนเรียนร่วมนะครับเมื่ออาจารย์มาถามผมทําอะไรได้บ้างก็คงบอกได้แค่ลอยลูกปัดทั้งที่เพื่อนๆนะครับเขาถูกการวาดรูปลงสีใช่ไหมฮะแต่ผมฮะทําสิ่งนั้นไม่ได้ผมรู้สึกว่าตัวเองครับเหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่เราก็อยู่กับเพื่อนตรงนั้นมันทําให้ผมรู้สึกเหงาขึ้นมาแต่วันนั้นฮะแต่วันนั้นมันมีวิชานึงครับที่มีความหวังให้กับผมวันนั้นผมไปเจออาจารย์คนนึงครับชื่ออาจารย์ยุทธครับเดี๋ยวหยุดไม่พูดถึงเขานะโอเคอาจารย์ยุทธนะฮะอาจารย์ยุทธนะฮะคืออาจารย์สอนศิลปสอนไม่ใช่สอนศิลปะพูดผิดสอนพละศึกษาทุกคนเคยเรียนใช่ไหมครับวอลเลย์บอลตอนม5ม6หรือมปลายแล้วผมฮะเข้าไปเรียนวิชานั้นในใจก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเรียนได้ยังไงวะสุดท้ายวิชาเนี้ยมันต้องใช้สายตาหรือเปล่าแล้วผมจะทํากับเขาได้ยังไงรู้มั้ยฮะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นคือครูยุทธบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเนี่ยอาจารย์เตรียมความพร้อมให้ฮะอาจารย์ออกแบบสิ่งนึงเป็นนวัตกรรมที่คนมองไม่เห็นแล้วสามารถตีลูกวอลเลย์บอลได้เฮ้ยผมแบบสงสัยมันคืออะไรรู้มั้ยฮะอาจารย์ยุทธออกแบบอะไรขึ้นมาอาจารย์ยุทธครับออกแบบด้วยการมีเชือกครับห้อยลูกวอลเลย์บอลลงมาได้ผมอ่ะอันเดอร์เสร็จฟุ๊บสภาเล่นไปสภาฮะเพลินๆดีแต่เล่นสภาโอ้โหอาจารย์ตลกมากคือเตะตีอยู่คนเดียวแล้วลูกก็อยู่ตรงนั้นทั้งที่เพื่อนๆครับรอบๆมีเสียงหัวเราะแล้วเสียงแบบเชียร์อัพกันอยู่แต่สุดท้ายครับการออกแบบนี้มันก็ทำให้ผมฮะยังเข้าสังคมแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นนะครับผมเลยมีแรงบันดาลใจถึงว่าผมต้องอดทำอะไรสักอย่างครับที่ออกแบบสื่อทางเลือกหรืออะไรบางอย่างก็ได้ที่ให้ตัวผมฮะที่เป็นคนมองไม่เห็นนะฮะทำสิ่งนั้นได้แล้วอยู่ร่วมกันได้กับเพื่อนจริงๆมันเลยทำให้ผมครับเลือกเรียนคณะหนึ่งครับคือรัฐศาสตร์ผมตอนนั้นนะคิดแค่ว่ารัฐศาสตร์ครับมันจะมาแก้ปัญหาเรื่องสังคมคนพิการหรือผมฮะอาจจะไปเข้าอยู่องค์กรองค์กรนึงโอ้โลกสวยมากตอนนั้นองค์กรนึงเพื่อออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาคนพิการได้แต่สุดท้ายครับการที่ผมเรียนรัฐศาสตร์ตอนนั้นนะฮะเรียนมา2ปียังไม่เจอหนทางเลยอะแค่เห็นภาพตัวเองแบบไปนั่งทำงานหรือทำอะไรบางอย่างในนั้นแต่ยังไม่เห็นทิศทางที่เราจะแก้ปัญหานั้นได้เลยเหมือนช่วงนั้นก็เหมือนแบบช่วงที่แบบโอเคน้อยๆหมดความหวังเหมือนกันว่าจะแบบจะอยู่กับมันดีไหมหรือไม่อยู่กับมันดีไหมอะไรเงี้ยฮะแต่สุดท้ายครับการที่ผมเรียนรัฐศาสตร์นะครับมันก็พาผมไปเจอสิ่งหนึ่งฮะพาผมไปเจอละครเวทีครับแล้วก็ไปเจอพี่คนนี้ฮะปีเตอร์แพนในตำนานของเท็ดคนนี้ฮะเป็นแรงบันดาลใจแรกที่ทำให้ผมครับเจอในสิ่งที่เรียกว่าการออกแบบที่ทำให้ผมนะครับไปอยู่ร่วมกับคนอื่นได้การออกแบบนี้คืออะไรการออกแบบนี้คือละครหกมิติที่คนปกติและคนตาบอดสามารถดูร่วมกันได้โอ้ผมแบบนั้นแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยทำไมมันยิ่งใหญ่จังเลยอะไรเงี้ยละครเรื่องนี้คืออะไรเราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง6ของคนนะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอเคเมื่อคุณมองไม่เห็นใช่ไหมผมมองไม่เห็นก็แค่เอาคนปกติมาปิดตาแต่ว่าการปิดตาครั้งนี้ครับไม่ใช่ให้มาอยู่ความมืดอย่างเดียวเราใช้เซนส์ต่างๆให้มันเกิดจินตนาการรูปรสกลิ่นเสียงบรรยากาศต่างๆเพื่อมาสร้างจินตนาการให้เราเห็นเหมือนกันโอ้ผมรู้สึกว่าโหยวันนั้นมันเป็นแบบช่วงที่ดีมากให้ผมแบบแล้วครั้งนั้นนะมันทำให้ผมครับอยู่ในขบวนการที่เรียกว่าละครแล้วศิลปะเป็นครั้งแรกทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นปมของผมมาตั้งแต่เด็กแล้วศิลปะสิ่งนี้ครับมันพาผมฮะเดินทางไปเจอคนอีกมากมายความรู้สึกมากมายมันจะมีอย่างนึงครับที่ศิลปะเขาบอกไปว่ามันจะมีศิลปะภายในและภายนอกเฮ้ยผมสงสัยว่าภายในและภายนอกมันคืออะไรคืออย่างงี้ฮะผมจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าศิลปะภายนอกที่ผมเดินทางไปคือศิลปะมันพาผมไปเจอกลุ่มวิ่งฮะกลุ่มวิ่งนี่ฮะเป็นกลุ่มที่พาศิลปะภายนอกผมออกเดินทางไปเพราะการที่ผมไปเจอพวกเขาครับผมได้ไปรู้จักพูดคุยแล้วรู้สึกผมอยากรู้บ้าง
ใครนี้วิ่งบ้างยกมือหน่อยเฮ้ยลืมไปยกมือไม่ได้มองไม่เห็นขอเสียงตบมือเบาๆว่าใครวิ่งอยู่เฮ้ยวิ่งใช่ไหมหันถามหน่อยปกติอ่ะวิ่งเพราะอะไรเพราะความอ้วนเนี่ยอีกไม่ได้อกหักเฮ้ยอกหักอันนี้เป็นแบบรู้ไหมคุณไหมความอ้วนเพราะความอ้วนอกหักมันคือท็อปทีของการที่คนออกไปวิ่งอีกอย่างนึงคืออะไรไหมวิ่งตามแฟนกลัวแฟนไปมีกิ๊กนี่แหละคือเหตุผลของคนที่ออกไปวิ่งไม่มีอะไรเลยก็คือโอเคไอ้สิ่งนี้ฮะมันได้พาผมฮะออกเดินทางไปเจอคนอีกมากมายคนหลากหลายไหมอ้วนลดความอ้วนคนที่แบบตามแฟนมันพาผมไปรู้จักเขามันคือการสำรวจศิลปะภายนอกแล้วสิ่งนี้ฮะมันเลยทำให้ผมครับมาเจอศิลปะภายในในการที่มาสำรวจความรู้สึกตัวเองแล้วอยากเอาความรู้สึกนั้นเขียนเป็นเรื่องเล่าผมเลยทำเพจขึ้นมา Facebook อันนึงชื่อว่าเพจ18มงกุฎรันนิ่งโอ้ชื่อน่ากลัวมาก18มงกุฎรันนิ่งแต่เพจนี้ครับมันเป็นเพจที่ผมฮะเขียนเรื่องเล่าต่างๆของนักวิ่งลงไปไม่ใช่แค่ตัวเองเนาะเพื่อเราสำรวจความรู้สึกที่เราไปเจอกับเขาเหตุการณ์บางอย่างที่เราเจอกับเขาและตัวของเราเองครับที่รู้สึกตอนนั้นตอนแรกๆครับการเขียนมันเกิดขึ้นเพราะว่าผมฮะโดนบังคับผมไม่ชอบอะไรการที่การเขียนมากเลยผมรู้สึกว่าโอ้ภาษาไม่สวยเลยอ่ะหรือว่าแบบไม่มีคำคมอะไรอย่างเขาแล้วคนจะชอบว่าคนเพราะผมเข้าใจว่าคนชอบแบบโอ้ยเราต้องเขียนภาษาสวยๆความงามของโลกใบนี้ช่างงดงามไปช่างอะไรเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะเขียนได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็โอเคเราก็ใช้เขียนไปเรื่อยครับเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่พอยนั่นแหละมันคือการที่เรามาฮะมาสำรวจความรู้สึกตัวเองความต้องการบางอย่างและอยากถ่ายทอดมันไปแล้วสื่อสารมันอีกเรียกแบบนึงเห็นไหมฮะอันนี้คือศิลปะอีกอย่างนึงนะการเขียนแล้วการเขียนเนี่ยฮะมันเลยทำให้ผมเนี่ยทำเพจขึ้นมา2เพจคือเพจเนี่ยฮะน้องลูกอมกับสแตมป์เดี๋ยวใครก็ได้ฮะตอนนี้เพจคนกดไลค์น้อยมากช่วยกดไลค์ด้วยนะฮะนะฮะเดี๋ยวจะลงท้อไปจะไปเช็คนะครับไม่มีใครกดไลค์เพิ่มผมจะขึ้นมาเวทีใหม่นะฮะโอเคก็สิ่งนี้ฮะมันได้พาผมฮะเฮ้ยอธิบายก่อนดีกว่าคนอาจสงสัยเฮ้ยมองไม่เห็นบางคนไม่รู้มองไม่เห็นเล่น Facebook ได้ยังไงเล่นโซเชียลได้ยังไงคืองี้ก่อนสตีฟจ็อบจะล่วงรับลาโลกบ๊ายบายทุกคนไปเขาทำนวัตกรรมนึงขึ้นมาครับเพื่อให้คนพิการนะครับเราสามารถใช้โซเชียลพวกนี้ได้คืออธิบายง่ายอธิบายสั้นคือมันมีเสียงในอ่านพวกเทคหรือข้อความที่เราฟังแปลว่าคนตาบอดก็สามารถเล่นสื่อโซเชียลได้เหมือนคนปกติแค่มันมีเสียงคุณมองตัวอักษรเราแค่ฟังนั่นแหละแล้วสิ่งนี้ครับมันเลยพาโรคของผมฮะไปเชื่อมโยงกับโรคอีกโรคนึงคือโรคของคนที่ทำเกี่ยวกับนวัตกรรมศิลปะที่มันเป็นปมในชีวิตของผมในการวาดรูปไม่ได้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มThe Nose Thailand ขอเสียงกบมือให้ The Nose หน่อยฮะ The Nose เนี่ยครับคือโปรเจกต์ศิลปะที่เราครับแรงบันดาลใจแรกเนาะคือเราอยากให้ทุกความต่างครับมาอยู่ในที่เดียวกันได้ทั้งคนที่แบบโอเคคุณจะพิการด้านไหนก็ตามหรือคุณจะปกติยังไงก็ตามเถอะแต่เราจะเชื่อมโลกศิลปะครับให้สองความที่แบบสิ่งที่สมบูรณ์สิ่งที่ไม่สมบูรณ์สิ่งนี้ครับมาอยู่ที่กันได้สิ่งแรกที่เราทำนะครับของเดนนอสก็คือเราทำสีมีกลิ่นขึ้นมาผู้คนข้างนอกอาจจะได้ลองไปแล้วเนาะสีมีกลิ่นนี่คืออะไรสีมีกลิ่นคือเราครับปกติเรามองสีเนาะเราเห็นความรู้สึกต่างๆสีแดงรู้สึกอะไรสีเหลืองรู้สึกถึงความสว่างความสดใสหรือแบบเสื้อของแฟนเก่าก็ได้แต่คนที่มองไม่เห็นฮะเขาไม่มีจินตนาการในนั้นแต่มันมีสิ่งนึงครับที่มันมาทดแทนในการที่มองไม่เห็นคือกลิ่นเพราะว่ากลิ่นนะครับมันมีความหลากหลายของความรู้สึกอย่างนั้นเราดมกลิ่นนี้โอ้เหม็นจังเลยโอ้เดี๋ยวกลิ่นนี้ฮอสดชื่นเหมือนแบบร่องรอยอยู่บนอากาศอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอากลิ่นกับสีครับเข้ามารวมกันเพื่อออกแบบศิลปะขึ้นมาและสิ่งนี้ครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คนที่พิการนะครับได้ทำงานศิลปะแล้วสุดท้ายครับสิ่งนี้มันถูกต่อยอดมาเรื่อยจากสีมีกลิ่นมันเกิดเป็นงานแบบงานวาดรูปงานเพ้นงานปั้นจากการออกแบบครั้งนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายครับผมให้ดูสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พีคที่สุดใน exhibition ที่มันเพิ่งจัดขึ้นมานี่ฮะเป็นสกัปเจอร์
ของผมเองอวยตัวเองเพราะคิดว่าของตัวเองดีสุดโอเคสครับเจอตัวนี้ทุกคนอาจจะงงนี่หูอะไรเนี่ยเขาวันเขาวันหรือเปล่าเอาไปให้ทาซานโหนหรือเปล่าไม่ใช่สิ่งนี้ครับอินผมมีแรงบันดาลใจนึงที่มาทำสิ่งนี้ขึ้นมาคืออย่างนี้ผมมาเริ่มมาสำรวจความกลัวของตัวเองว่าการที่ผมมองไม่เห็นเนี่ยอะไรฮะคือสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดคำตอบขึ้นมาแวบแรกเลยผมกลัวภาพที่คนมองเข้ามากลัวสิ่งที่ผมต้องเคลื่อนไหวเห็นไหมฮะผมเลยรู้สึกว่าผมต้องแก้ปัญหานี้สักอย่างอ้าวกลัวก็ต้องแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยการเต้นการเต้นโอ้เมื่อกี้กลัวภาพแล้วกลัวเคลื่อนไหวต้องให้ไปเต้นหนูเนี่ยทำไงดีเนี่ยสุดท้ายครับผมต้องช่วงนั้นผมต้องต่อสู้กับตัวเองหนักมากเนี่ยว่าการเต้นเนี่ยมันจะสร้างภาพนั้นให้ผมจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับผมลองทำมาดูก่อนเพื่อก้าวผ่านความกลัวตัวเองบางอย่างโอเคมันจะดีไม่ดีไม่รู้แต่คิดว่ามีโอกาสก็ต้องลองทำเพราะเรารู้ปัญหาแล้วว่ามันคืออะไรก็แค่ลองทำมันเท่านั้นมันเลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจนี้ขึ้นมาครับที่ให้ผมทำสครับเจอร์ตัวนี้จะเห็นว่ามันก็แบบผุพังบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมดีใจนะที่มันผุพังเพราะว่าสุดท้ายฮะผมเห็นชีวิตของงานศิลปะของผมที่มันกำลังทำงานอยู่มันชีวิตของตัวผมครับที่มันแบบโอเคหกล้มเหมือนชีวิตคนเหมือนกันนะฮะที่มันหกล้มผิดพลาดบ้างสมหวังบ้างแต่สุดท้ายครับชิ้นงานตัวนี้ครับมันก็ต้องถูกเติมเต็มหรือถูกประคองด้วยบางอย่างพังก็ซ่อมเหมือนชีวิตคนครับคุณล้มวันนี้ครับพรุ่งนี้มันอาจจะดีก็ได้หรืออีกชั่วโมงต่อมาคุณอาจจะเจอความรู้สึกบางอย่างหรือมีใครมาอบอุ้มคุณอยู่ก็ได้มันก็เหมือนกันแล้ววันนี้ครับมีพี่คนหนึ่งบอกผมว่าไอ้คลิปเนี่ยไอ้น้องผมแก้สคริปต์มาประมาณแบบ 5-6 ครั้งแล้วเขาบอกผมว่าไอ้น้องไอ้สคริปต์ตัวนี้เนี่ยหรือไอ้คลิปตัวนี้เนี่ยมันต้องอยู่กับเองเนี่ยตลอดชีวิตเลยว่าไอ้เทสเนี่ยแปลว่าอยากทำอะไรให้ลูกหลานจดจำเนี่ยทำเลยผมเลยฮะผมปกติผมจะไลฟ์เต้นได้ไลฟ์เต้นแบบโอ้ไลฟ์เต้นบน Facebook ไม่มีใครดูอยู่2คนแต่วันนี้มีดูเป็น100ผมเลยวันนี้ฮะไม่ไลฟ์เต้นแต่ผมจะมาเต้นให้ทุกคนดูเฮ้ยจะเต้นให้ดูตบมือได้มั้ยอ่ะโอเควันนี้ฮะจะมาเต้นให้ดูเดี๋ยววางหูวางโล่ก่อนไม่รู้จะถือทำไมเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยโล่โอเควันนี้ฮะก็ผมมีบทความที่ผมเขียนในเพจไว้ใช่มั้ยฮะแต่ว่าผมจะเอามีเพลงกับบทความผมเพื่ออินสปายการเต้นขึ้นมาแล้วลองดูนะครับว่าการเต้นที่เห็นกับบทความที่ได้ยินคุณรู้สึกอะไรบ้างโอเคนะครับมิวสิกครับความมืดความมืดคืออะไรเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือเปล่าทำไมพอพูดถึงความมืดคนมักจะกลัวเราตัดสินมันด้วยอะไรกันแน่หรือบางทีมันเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองว่าทุกอย่างที่เป็นสีดำมันน่ากลัวมันเศร้าผมมักจะถูกตั้งคำถามจากคนหลายๆคนครับผมเสียใจไหมที่มองไม่เห็นทุกครั้งผมมักจะตอบด้วยความรู้สึกเดิมและคำตอบเดิมๆผมไม่เคยเสียใจครับแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงแรกๆมันอาจจะมีรู้สึกบ้างสำหรับผมตอนนี้การมองไม่เห็นโรคที่ทุกคนกลัวโรคที่เป็นสีดำโลกในความมืดเหมือนทำให้ผมได้เห็นตัวเองในแสงสว่างที่ชัดเจนอีกครั้งมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราเห็นสิ่งใหม่ๆมากกว่าสำหรับตัวผมมันไม่มีความมืดมันคือแสงสว่างที่เป็นสีดำมากกว่าโอเคครับเต้นเสร็จแล้วต้องตบมือแล้วแหละโอเคทุกคนตอนนี้ผมเฮ้ยเต้นตอนนี้นี่อยู่ตรงกลางอยู่ป่ะเฮ้ยไม่หลอกกันนะนี่คลิปมันต้องอยู่ตลอดชีวิตนะต้องตรงนะโอเคทุกคนสุดท้ายครับสิ่งที่อยากบอกทุกคนในวันนี้ครับผมจะบอกอย่างนี้ว่า
ผมอยากให้ทุกคนครับมองสิ่งที่เรียกว่าศิลปะครับเป็นสิ่งที่ง่ายและใกล้ตัวของคุณที่บอกไปว่าที่เห็นไหมฮะสิ่งที่ไปกินให้เกิดขึ้นเรื่องวิ่งเรื่องเขียนผมว่าสิ่งนี้ครับมันก็คือศิลปะอีกแบบนึงแค่มันต่างสถานที่ต่างบริบทแต่สุดท้ายครับศิลปะก็คือสิ่งที่เราอยากรู้สึกและอยากบอกมันออกไปกับความต้องการของเราและความรู้สึกของเรามันแค่ผ่านรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองสิ่งนี้ครับผมอยากให้คนฮะตระหนักถึงสิ่งที่ตัวเองมีฮะและนำสิ่งนี้ฮะออกมาใช้เพราะผมเชื่อว่าสิ่งนี้ครับวันหนึ่งฮะบางคนอาจต้องการการออกแบบของคุณอยู่หรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่เพราะจริงๆอ่ะทุกคนนะครับมีศิลปะอยู่ในใจอยู่แล้วแหละเอาสิ่งที่ตัวเองมีครับออกไปสร้างสรรค์ออกไปเปลี่ยนโลกใบนี้ออกไปเพื่อใครสักคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่ผิดพลาดก็แค่แก้ผิดพลาดอีกก็แก้อีกแต่สุดท้ายครับสิ่งนี้อย่างหนึ่งเลยอ่ะเราอาจจะภูมิใจในสิ่งที่เรามีที่เราทำแล้วแหละแต่ครั้งที่อันที่สองฮะมันอาจจะไปทำประโยชน์เพื่อคนอื่นถึงจะเป็นคนเดียวครับผมรู้สึกว่ามันก็ดีแล้วแหละถ้างั้นอยากให้ทุกคนครับเอาสิ่งที่เรียกว่าศิลปะที่ตัวเองมีไปสร้างความงามและออกไปเจอทุกคนที่กำลังรอเราอยู่นะครับขอบคุณมากครับ